ปุ๊กกี้ปริศนาพลายแสงเมื่อครู่นี้พูดกันไปเรียบร้อยแล้วตั้งแต่เรื่องครอบครัวสามีคนแรกจนกระทั่งมาสามีคนที่2แค่2ปีนิดเดียวมันอึดอัดเรียนไม่เข้าใจว่าไอ้ความรู้สึกอึดอัดมันเกิดขึ้นจากอะไรคะหมดโปรโมชั่นเหรอคะคืออยู่ดีๆมันก็เป็นคือหนูก็ไม่สามารถบอกได้ว่าอะไรแล้วมันถ้ามันเป็นอย่างนี้บ่อยๆกับผู้ชายทุกคนที่เข้ามาในชีวิตเธอก็กลายเป็นคนแต่อันนี้อาจจะนิสสักคงต้องเรียนคุณผู้ชมนิดนึงว่าถ้าความรู้สึกนี้มันไม่บังเกิดจากกับใครเนี่ยก็จะไม่เข้าใจแล้วก็จะตำหนิติเตียนคนที่เราอยู่ด้วยแต่มันเกิดขึ้นจริงกับชีวิตจำนวนหลายคู่ทีเดียวในสังคมยุคปัจจุบันมันไม่ได้ทะเลาะกันแต่มันเป็นความรู้สึกว่ามันเหมือนสวัสดวายภาษาฝรั่งเขาภาษาไทยโบราณเขาเรียกสวัสดวายคือเข้าใกล้ก็ไม่อยากเจอมันเป็นความรู้สึกมันไม่เสน่หาอีกต่อไปอย่างหาเหตุผลไม่ได้ใช่ค่ะใช่ไหมคะอยู่ดีๆมันก็ทำไมเรารู้สึกไม่มีความสุขอ่ะตอนก็ยังพยายามที่จะไม่คิดว่าคือไม่ได้พยายามด้วยก็คือไม่คิดเลยว่าเป็นเพราะคนที่เราอยู่ด้วยแต่พอเราแยกแล้วมันก็เหมือนกับโล่งแบบว่าแสดงว่าหนูเอาเขาเข้ามาในชีวิตในช่วงเวลาที่หนูยังไม่ได้เลิกจากความรู้สึกเดิมๆจริงจังใช่ไหมใช่ค่ะเขาก็เลยกลายเป็นของทดแทนแต่ไม่ใช่ของจริงก็เป็นไปได้ที่ว่าเหมือนกับว่าอย่างกับคนเก่าเราก็ไม่ได้แบบรักที่เลิกกันนะคะณตอนนั้นที่เลิกก็คือไม่ได้รักอะไรกันแล้วเพราะว่ากว่าจะเลิกกันได้นี่ก็ผ่านแบบว่าอารมณ์มาตุ้มเละเทะไปหมดอยู่พักนึงแต่คือกว่าจะแยกกันได้เนี่ยก็คือเหมือนกับว่าจะเป็นต้องแยกอะทางแบบว่าไม่อยากเป็นข่าวด้วยที่ไม่ได้แยกกันตอนแรกๆอ่ะก็เลยอ่ะในที่สุดพอแยกแล้วคือก็แยกได้ดีคือแบบแต่ว่าไม่ได้รักอะไรกันแล้วแต่คือเหมือนกับว่าคนใหม่เข้ามาก็เหมือนพูดคุยเหมือนเป็นเพื่อนคิดแบบปรึกษาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คือพลาดตรงที่แต่งงานเร็วเกินไปมันก็เลยดูหนูบกพร่องเป็นกันใหญ่เลยครั้งแรกก็เป็นแม่ที่ไม่ดีและเป็นภรรยาที่ไม่ดีครั้งที่2ก็แต่งงานอีกแล้วเห็นไหมไม่ทันไรก็มีสามีใหม่แสดงว่าผู้ชายคนนี้ก้าวเข้ามาในช่วงที่หนูกำลังหวงเวงถูกต้องไขว่คว้าแต่หนูไม่ได้กำลังต้องการสามีจริงๆค่ะความอดทนอีกแล้วคือประมาณแบบไม่เคยอยู่คนเดียวก็คือแต่ก่อนก็มีคุณยายดูแลครบประงมพอแบบพ้นอกจากคุณแม่คุณยายก็อ่ะมามีครอบครัวปุ๊กกี้ค่ะหนูก็ไม่ได้ขาดเหลืออะไรเลยนะลูกนะเพอร์เฟกต์ทุกอย่างแอนด์โซลักกี้ด้วยแล้วหนูยังทวินหาหวยหาด้วยเหตุผลอะไรอะลูกนั่นสิคะนั่นคือปัญหาของจิตละอันนั้นคือเพิ่งมาทราบตอนที่เมื่อต้องเข้าการรักษาที่โรงพยาบาลศรีธัญญาถึงได้ทราบว่ามันเกิดจากอะไรใช่ขอโทษนะคะปุ๊กกี้ค่ะเมื่อหนูเลิกกันอย่างดีสงบกับสามีคนที่สองได้ข่าวว่าอยู่ๆหนูก็น่าจะบอกว่าหนูดีใจแล้วที่เลิกกันแล้วมันโล่งแล้วทำไมหนูยังต้องเครียดแล้วก็เอามีดมาเฉาะแขนตัวเองมันสับปะรดอย่างนั้นล่ะคะก็คือมันทุกอย่างเกิดขึ้นโดยที่ไม่รู้ตัวเพราะนั่นคือครั้งที่สองที่ไปพบแพทย์คือครั้งแรกนี่คือตอนที่ยังมีครอบครัวมีลูกตอนนั้นยังมีลูกแบบก็นั่นก็ไปหาหมอแล้วเหรอใช่ค่ะจุดเริ่มต้นคือตอนนั้นลูกคนที่สองใครพาไปหาหมอเราไปเองค่ะมีใครที่ไหนคะอยู่ๆจะไปหาหมอโรคประสาทด้วยตัวเองนี่ก็ต้องบอกโอ๊ยฉันไม่บ้าขนาดลากไปยังบอกว่ากูไม่บ้าเลยมีแต่คนข้างๆบอกว่าเธอไม่ได้บ้านี่เธอจะไปหาหมอทำไมอันนั้นน่ะสิแล้วเธอไปทำไมคือเราไปเพราะเรารู้สึกว่าเราไม่ปกติอย่างแรงค่ะรู้ตัวเองคือชีวิตเนี้ยตื่นมาคือแบบมันช่างไม่อยากจะไม่น่าอยู่แล้วหน้าเปลี่ยนชัดเจนนะคะคือเป็นคนที่แบบหน้าแบบไม่ใช่อย่างนี้คือแบบมันเปลี่ยนเลยคือจะดูออกว่าคนนี้เป็นโรคซึมเศร้าอ๋อแสดงว่าที่หนูเป็นอยู่คือเป็นโรคซึมเศร้าทั้งที่อยู่กับลูก2คนและสามียังอบอุ่นหนูก็ยังเป็นเหรอคะเป็นค่ะแล้วก็เป็นรุนแรงด้วยครั้งนั้นครั้งแรกรุนแรงที่สุดอุ๊ยคุณพระคุณเจ้าคุณผู้ชมคะนั่งมองนะคะคนที่นั่งอยู่ข้างๆคุณอาจจะนอนกอดกับคุณหอมแก้มคุณทุกวี่ทุกวันเขาอาจจะป่วยเป็นโรคซึมเศร้าโดยที่คุณก็ไม่ทราบก็ได้อันนี้เป็นอะไรที่น่ากลัวมากนะคะโรคนี้ใช่แล้วก็พยายามฆ่าตัวตาย อยู่กับลูกกับสามียังจะฆ่าตัวตายอีกแล้วหนูใช่ค่ะคือมันเหมือนแบบหาทางออกไม่เจอหาแบบทางออกให้กับตัวเองไม่ได้มันก็เลยเหมือนจะฆ่าแบบตายไปซะก็ดีอะไรเงี้ยแต่มันไม่ตายเพราะว่าแต่จริงๆแล้วมันเหมือนกับว่าเราทำร้ายตัวเองเพื่อแบบแต่จริงๆแล้วเราคงไม่ได้อยากตายลึกๆนะเพราะถ้าคนที่อยากจะฆ่าตัวตายจริงๆคงไม่มานั่งเล่าทุกวันนี้หรอกว่าตัวเองอยาก
จะตายแล้ววันที่หนูกรีดข้อมือคือการไปหาหมอจิตแพทย์ครั้งที่สองใช่ค่ะหนูเกิดอะไรขึ้นหนูถึงอยากจะกรีดข้อมือมันมีอะไรไม่สมใจหนูคะก็คือเหมือนกับว่าตอนนั้นเราได้มีเวลาอยู่คนเดียวละคือเป็นการที่อยู่คนเดียวจริงๆจากที่ผ่านมาชีวิตอายุเท่าไหร่30ปีเราจะมีคนอยู่เคียงข้างเราเสมอไม่ว่าจะทั้งครอบครัวหรือว่าทางคู่ใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแบบจะมีคนอยู่ด้วยตลอดแต่ทีนี้เราวึบอยู่คนเดียวละคนเดียวจริงๆแล้วมันก็เลยเหมือนกับฟุ้งซ่านบวกกับตอนนั้นงานก็ไม่ค่อยชัดเจนเราจะเดินไปทางไหนเอ๊ะมันก็แบบค่อยๆกระดึบกระดึบแต่ยังไม่แบบไม่ชัวร์ไม่มีอะไรแบบแน่นอนไม่มั่นคงแต่ก็อยู่ได้แต่คือไม่มั่นคงแล้วทุกอย่างเราก็ทำเองหมดเลยมันเป็นอะไรขอโทษนะคะหนูกินเหล้าหนูสูบบุหรี่หนูมียาเสพติดหนูมีอะไรมาหนูถึงได้แบบฟุ้งกระจึงสักขนาดนั้นก็มีสั่งสรรค์กินเหล้าบ้างแต่ว่าไม่ได้ติดเหล้าตอนหลังก็คือไม่กินคือแบบมันเป็นโรคที่แบบไม่อยากออกไปไหนไม่อยากเจอใครอยากอยู่แต่ห้องอย่ามายุ่งกับฉันมันเฟลไปเยอะแล้วไม่อยากคุยไม่อยากเจอไม่อยากอะไรก็คือแบบอยากอยู่นั่งซึมอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมซึ่งไม่สามารถขุดตัวเองออกไปได้วายฉันกำลังเริ่มเป็นโรคนี้นะไม่จริงหรอกฉันอยากอยู่กับบ้านฉันไม่อยากไปไหนทุกคนก็ว่าฉันแก่มากแล้วฉันไม่อยากไปไหนไม่จริงหรอคือมันเป็นอะไรที่แบบโทรศัพท์ดังก็ไม่รับซะงั้นนะทั้งๆที่ไม่มีเหตุที่ไม่รับแต่ก็ไม่อยากคุยไม่อยากอะไรทั้งสิ้นคือหน้าก็ไม่อยากจะผัดแป้งเสื้อผ้าก็ไม่อยากหยิบจะใส่ใช่คือเป็นอีเพิงนั่งอยู่กับบ้านใช่ค่ะแล้วหนูกรีดแขนเลยเหรอคะก็คือเพื่อนๆก็แบบมองเห็นแล้วว่าเธอไม่ปกติก็เลยเข้ามาก็คือเพื่อนจะคือเข้ามาหามาเยี่ยมแวะมาเยี่ยมเยียนกันบ้างมาแบบคุยเฮฮาเพื่อแบบสร้างสบายใจใช่แล้วก็เขาก็คุยกันไปทีนี้เราก็เหมือนอาการที่อยากจะฆ่าตัวตายเหมือนกับมาอีกแล้วแต่อาจจะไม่ถึงกับฆ่าตัวตายนะคะรอบนี้คือเหมือนกับว่าอยากจะเจ็บกว่าที่มันเจ็บข้างในใจแล้วไม่รู้เหมือนกับมันเจ็บอะไรคือมันรู้สึกเจ็บอ่ะแล้วเธอเอามีดอะไรมาคัตเตอร์ค่ะอุ้ยคัตเตอร์ที่วางเสียบอยู่แบบตรงโต๊ะทำงานเนี่ยเพื่อนๆก็นั่งเมาส์มอยกันข้างหน้าสองคนทำได้อย่างนี้เลยใช่ไม่ใช่ปาร์ตี้นะคะเห็นข่าวออกว่าปุ๊กกี้กีดแขนในปาร์ตี้ไม่ใช่ปาร์ตี้ยาเสพติดแล้วตะคุ้มข้างอะไรอย่างนั้นอ่ะคือเพื่อนสาวสองคนมาหาเขาก็นั่งคุยกันคนนู้นคนนี้เมาส์เพื่อนข้างนอกอย่างเงี้ยสนุกสนานก็ไม่มีอะไรแล้วก็นั่งฟังอ้อเออหอมหมกไปกับเขาสักพักเขาก็คุยกันทีเผลอแล้วก็แบบหันไปเจอคัตเตอร์ข้างๆก็แบบไม่ได้คิดอะไรก็หยิบขึ้นมาแล้วก็ฟันเลยปึ๊บไอ้ซึ่งไม่เจ็บเลยแล้วเลือดสาดไหมสาดพุ่งแบบเส้นเลือดขาดเลยซึ่งไอ้คนที่อยู่ด้วยถึงกับจะเป็นลมแต่เราก็แบบไม่เจ็บก็งงแค่งงๆว่าทำไมมันไม่เจ็บเพราะเราเจ็บอยู่ข้างในใจอ่ะลึกๆแต่ทำไมแขนเราไม่เจ็บเขารีบเอาผ้าพันแล้วก็ลากไปโรงพยาบาลใช่แล้วทีนี้ก็เป็นข่าวยังไม่เป็นไม่เป็นเลยตอนนั้นก็คือรู้สึกว่าเอ้ยฉันไม่ปกติแล้วล่ะฉันต้องการแบบรักษาด่วนก็บอกเพื่อนว่าพาฉันไปหาหมอเดิมเถอะจิตแพทย์ใช่ค่ะพวกคิดค่ะอาจารย์ถามนิดนึงเผื่อบางทีอาจจะเป็นบทเรียนสำหรับคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่ถ้าเรามีความรู้สึกคับข้องใจหรือไม่สบายใจหรือไม่มั่นใจในตัวเองเนี่ยเรามีสิทธิ์ไปขอพบจิตแพทย์ได้ทุกคนใช่ไหมคะใช่ค่ะหนูแค่เดินเข้ามาตอนนั้นหนูรักษาที่ไหนคะหนูคือตอนแรกอะโทรไปที่ฮอตไลน์ตอนนี้ไม่ทราบว่าเปลี่ยนเบอร์หรือเปล่าต้องคือเป็นฮอตไลน์ทางโรงพยาบาลศรีธัญญาศรีธัญญานะคะแบบตรงๆเลยแต่คือมันมีหลายสถาบันมากมายทั้งเอกชนรัฐบาลโรงพยาบาลสมเด็จใช่หรือว่าบ้านสมเด็จนะคะบ้านสมเด็จนะคะโรงบ้านสมเด็จที่คลองสารตรงนั้นเขาก็รักษาโรคแบบนี้หรือว่าจิตแพทย์ตามโรงพยาบาลเอกชนก็มีหมดมีแผนกจิตแพทย์ไม่ใช่จิตเวชนะคะถ้าจิตเวชนี่คือที่เก็บศพหรือเปล่าคะไม่ใช่ใช่ไหมคะจิตแพทย์ค่ะจิตแพทย์นะคะค่ะก็คือแล้วแต่เราสะดวกแต่คือตอนนั้นแบบรู้สึกศรีธัญญามันคือเป็นแบบตอบโจทย์อ่ะคืออยากจะแบบว่าหายก็เลยไปที่นั่นแต่ว่าเขาก็เก็บความลับของคนไข้ให้ก็คือขอโทษนะคะหนูไปถึงเนี้ยอาการรักวิธีการรักษาเขาจะถามแล้วก็คุยกับหนูจนหนูต้องเล่าทุกอย่างใช่ไหมคะต้องเล่าหมดกินยาต้องเล่าหมดค่ะคือคุณหมอก็น่ารักมากคือเขาเปิดคลินิกหลังเลิกงานที่โรงพยาบาลก็เชิญให้ไปคุยที่นั่น คนจะได้น้อยแล้วก็ไม่มีคนเห็นเท่าไหร่หมอเขาทราบใช่ไหมว่าหนูก็เป็นซุปตาร์ในอดีตแล้วคุณหมอใช้เวลาพูดคุยกับหนูครั้งแรกประมาณ5ชั่วโมง
นั่งคุย5ชั่วโมงใช่ค่ะซึ่งแบบหมอที่อื่นคงหรือว่าถ้าในโรงพยาบาลเนี่ยคงไม่มีเวลาให้เรามากขนาดนั้นแต่นี่คือจิตแพทย์ค่ะเขาต้องใช้ความอดทนในการขุดเข้าไปถึงก้นบึ้งของจิตหนูขุดแล้วก็แบบอ่ะทีนี้ทราบแล้วว่าเราเป็นคนที่เหมือนกับว่าไม่เห็นค่าในตัวเองเลยณวันนั้นไหนพูดอีกทีสิไม่เห็นค่าข้างในตัวเราอ่ะไม่มีรู้สึกไม่มีค่าคุณพระคุณเจ้าเกิดมามีทุกอย่างครบแต่กลับไม่เห็นคุณค่าของตัวเองจนป่วยจนบททดสอบง่ายๆเลยคุณหมอให้กันบ้านนะให้กลับไปเขียน10ข้อว่าเรามีค่ายังไงแล้วก็เขียนนานมากกว่าจะได้แต่ละข้อว่าเรามีดีตรงไหนพอเอากลับไปให้คุณหมอดูคุณหมอบอกคนเลาะใส่แล้วก็ฉีกทิ้งว้ายเราแบบแรงนะก็เธอไม่เอาคัตเตอร์กรีดหมอเลยแล้วว่าให้มันฉีกคงชั้นอะไรอย่างเงี้ยคือแบบแล้วก็เออคืออะไรอ่ะคุณหมอเขาแบบรักษาแปลกๆคือแบบอย่างนี้เราก็งงๆว่าทำไมคะแบบนี่มันเขาก็โยนทิ้งว่านี่มันค่าจากคนที่คนอื่นให้นะไม่ใช่ค่าที่คุณรู้สึกจากว่าเป็นตัวคุณเป็นค่าที่คนอื่นมอบให้มากกว่าต้องให้เราเขียนคุณค่าของตัวเองในสายตาคนอื่นคือเหมือนก็เรารู้สึกมีค่าตรงอ่ะฉันเป็นคนที่ร้องเพลงเก่งหรือว่าแบบฉันอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าฉันสามารถพูดภาษาได้2ภาษาอะไรก็ว่ากันไปค่าเล็กๆน้อยๆอะไรก็ได้แต่คือเราก็ไปเขียนแบบว่าเหมือนว่ามีค่าเพราะลูกๆรักก็คือความรักที่ลูกให้เรามากกว่าแทนที่คิดถึงแต่รอบตัวมากไปคือคิดถึงแต่ค่าที่เหมือนกับว่าเราแคร์คนอื่นเราไปหาความรักไปซะแบบเนี่ยจากคนอื่นเราไปโหยหาตรงนั้นมากกว่าแสดงว่าความรู้สึกของเราต่อตัวเรามันไม่ได้บาลานซ์กันเราไปโฟกัสที่จุดใดจุดหนึ่งของชีวิตมากไปใช่ค่ะใช่ไหมคะอาจารย์ถามหนูหน่อยสิคะหนูผ่านมากขนาดกรีดแขนกรีดขาตัวเองเลือดสาดกระจายไปหาหมอโรงพยาบาลเพื่อรักษาบำบัดจิตมันใหญ่โตและรุนแรงมากกับชีวิตลูกผู้หญิงตัวเล็กๆสวยๆแล้วก็เคยประสบความสำเร็จมากอย่างหนูเอาอะไรคะที่เป็นจุดยึดเหนี่ยวในชีวิตที่หนูแบบแย่อย่างนั้นน่ะถ้าเป็นคนอื่นนะก็ไปกระโดดน้ำตายหรือแขวนคอบนขื่อหัวห้อยไปแล้วมั้งคะหนูคือบอกตรงๆว่าจะฝ่าฟันตัวเองแบบสู้ออกมาได้เนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบมันนั่งย้อนคิดดูแล้วแบบไม่น่าเชื่อว่าฉันทำได้ก็รู้สึกแบบแต่มันเหนื่อยมากเพราะว่าไปรักษาถึงโรงพยาบาลไปนอนแอดมิด10วันในโรงพยาบาลในวันสิบสี่ทันยาใช่ค่ะคือมันเป็นอะไรที่แบบรักษาด้วยยาบำบัดอะไรข้างนอกไม่หายจนต้องแอดมิดแล้วต้องมีคนเฝ้า24ชั่วโมงขนาดนั้นก็คือพอมองย้อนกลับไปเนี่ยพอเรามีสติปกติเหมือนชาวบ้านทั่วไปเนี่ยมันก็แบบคนที่ป่วยทางเนี้ยคือเขาไม่ได้อยากป่วยเขาไม่ได้อยากจะเป็นแต่ว่ามันแบบสภาวะหลายๆอย่างทางสังคมหรือว่ารอบตัวหรือว่าตัวเขาเองที่เขาไปทำให้ตัวเองอยู่ในสภาวะนั้นบางคนนี่คือมันจะมีน้ำในสมองเคมีอะไรเนี่ยไม่เท่ามันแบบว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงมันก็เกิดได้มันไม่มีใครอยากจะเป็นโรคประสาทหรอกแต่ก็ไม่ได้ประสาทนะเข้าใจเข้าใจขอโทษนะคะเดียนพูดผิดนิดหนึ่งครับโรคไม่เข้าใจตนเองคือมันโรคซึมสับสนซึมซับขอโทษนะคะว่าหนูไม่คิดถึงแม่ไม่คิดถึงพ่อไม่คิดถึงยายหรือลูกตัวเองเหรอคะทำให้หนูมีกำลังใจก็คือช่วงนั้นรอบสองคือคุณพ่อเสียอีกเสียใจอีกเสียใจอีกมันก็เลยแบบปุ๊บแล้วทีนี้คิดถึงค่ะแต่ว่าบวกกับการที่ในอดีตเป็นคนที่แบบเหมือนคิดเองทำเองเหมือนเพราะเราเองเพลงที่อิทธิลอยมาเลยคือแบบเพราะเราเองแล้วจะไปอะไรกับใครอ่ะคือฉันทำตัวเองทั้งนั้นเพราะฉะนั้นก็ต้องแบบสมน้ำตัวเองก็ไม่เชิงไม่เคยสมน้ำตัวเองแต่คือเหมือนกับว่าต้องยอมรับกับสิ่งที่เกิดทั้งหมดเพราะเราเลือกเองแล้วเราก็ต้องหาทางออกเองคือโดยที่แบบเพื่อนมีให้ปรึกษาพี่ๆในวงการหรือว่าผู้ใหญ่ในวงการมากมายที่พร้อมจะให้คำปรึกษาเราหรือว่าถ้าเราไม่แบบกล้าปรึกษาคุณแม่อะไรเงี้ยกลัวยังกลัวนิดๆอยู่ตอนนี้ถึงแม้ว่าทุกวันนี้ก็ดีกันก็คือแบบไม่มีปัญหายังแบบแซวกันใน Facebook อะไรกันอยู่เลยแต่คือมันก็ลึกๆมันก็แบบว่ากลัวอะไรอย่างงี้แหละแต่คือเราก็ไม่ปรึกษาใครเราก็ยังคงยึดกับตัวเองแล้วณชั่วโมงนี้วินาทีนี้ที่ปุ๊กกี้นั่งอยู่กับอาจารย์ยิ่งศักดิ์สภาพจิตหนูเป็นยังไงคะสภาพจิตตอนนี้ก็ปกติดีนะคะสดใสค่ะก็คือเสียดายเสียใจไม่กับสิ่งที่ผ่านมาไหมคะ
คือเสียใจไหมเสียใจกับเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของปุ๊กกี้เองที่ทำให้ครอบครัวคุณแม่แล้วก็หลายๆท่านเฮียเองด้วยหนึ่งในนั้นหรือว่าสังคมแล้วก็แฟนๆเพลงหลายๆคนต้องเสียใจแล้วก็ลูกๆอีกด้วยแต่ว่ามันกลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วจริงๆในเมื่อมันแบบเกิดแล้วแต่หนูก็โชคดีที่หนูเดินออกมาจากตู้แห่งความซึมเศร้านั้นสำเร็จใช่ค่ะก็คือเหมือนกับว่าอยู่ในตู้ไปก็ไม่มีประโยชน์ค่ะก็ทำลายตัวเองแล้วก็ทำลายทุกๆคนที่รักเราอยู่ก็คือเหมือนกับว่าเราจะอยู่ทำไมเราก็ต้องทำตัวให้แบบว่ามีค่าให้กับตัวเองก็คือเหมือนกับว่าเราจะต้องแบบว่าลุกขึ้นแล้วก็ทำเหมือนกับว่าดูแลตัวเองได้ให้ดีกว่าเดิมแล้วก็เหมือนกับว่าไม่จำเป็นต้องพึ่งใครคือเพราะเราเองอีกแล้วก็คือเหมือนกับว่าเรายึดว่าเราเองนี่แหละมันคือเหมือนกับว่าดวงเดิมไม่ต้องไปดูหรอกคือมันเหมือนกับว่าชะตาชีวิตของเราเนี่ยเราสร้างเองทั้งหมดก็คือตอนนี้เรามีบทเรียนมากมายมากมายจริงๆสำหรับผู้หญิงคนหนึ่งอายุ34คือมานั่งนี่แค่ส่วนหนึ่งที่นั่งคุยกันส่วนหนึ่งจริงๆก็คือถ้าเทียบแบบคนอื่นเนี่ยเทียบไม่ได้จริงๆว่าปุ๊กกี้ผ่านอะไรมาบ้างที่สามารถเปิดเผยได้แล้วก็เปิดเผยไม่ได้ก็คือเหมือนกับว่าก็โชคดีนะคะที่แบบได้มีโอกาสมีประสบการณ์แบบนี้ถึงแม้ว่ามันจะต้องแลกด้วยอะไรมากมายความเจ็บปวดหรือว่าแบบอะไรหลายๆของหลายๆท่านแต่มันก็คิดว่ามันน่าจะทำให้ปุ๊กกี้เป็นคนที่ดีกว่านี้กว่าจะถึงอายุอาจารย์อย่างที่บอกอาจารย์ฉันผ่านอะไรมาเยอะกว่าเธอใช่ใช่ถ้าฉันเล่าฉันคงเล่าได้เป็นหนังสือสัก500เล่มเนี่ยก่อนจะถึงวันนั้นก็คงจะแบบว่าเนี่ยเหมือนอาจารย์ทุกวันนี้ก็มีคนเคารพนับถือแล้วก็ประสบความสำเร็จในชีวิตขอบคุณมากค่ะคุณผู้ชมวันนี้ปุ๊กกี้นั่งคุยกับเราเรามีความสุขมากเลยคุณผู้ชมอย่าลืมนะว่าคุณผู้ชมนั่งดูรายการทีวีอยู่แล้วคุณผู้ชมก็ลืมตามีสติสมประดีแต่ชีวิตคนเราก็ฝันได้โดยไม่รู้ตัวแล้วบางคนก็ฝันร้ายเหมือนอย่างปุ๊กกี้วันนี้ผ่านมาแล้วและสิ่งหนึ่งที่เราต้องยอมรับว่าคำนี้คือความพูดที่ถูกต้องที่สุดบนโลกใบนี้นั่นก็คือชนะอะไรก็ไม่เท่าชนะใจและจิตของตนเองวันนี้ปุ๊กกี้ประสบความสำเร็จและชนะใจตัวเองเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาดูหลังจากหลุดออกจากตู้แห่งความซึมเศร้าชีวิตของเธอสดใสแค่ไหนติดตามต่อในช่วงหน้านะครับ